ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Home of Sport Big Day นะครับเช้าวันนี้เนี่ยถือเป็นคิวของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะครับที่จะลงทำศึกโคปาอเมริการอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับเราเลยแรปทั้งรายการให้อยู่ในทีมของอาร์เจนตินาก็ไม่แน่ใจว่าโปรดิวเซอร์ของเราเชียร์อาร์เจนตินาอยู่หรือเปล่านะครับส่วนแมตช์นี้เนี่ยทีมชาติอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศจะเตะเช้าวันนี้ครับในเวลา8โมงตรงครับจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะครับที่เมสซี่จะต้องดวลกับโคลอมเบียนะครับดูว่าอาร์เจนตินาจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหรือเปล่าในเวลา8โมงตรงครับที่เลข36และก็เช้าวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับพบกับรายการนี้ครับอารีนา36วันเสาร์และอาทิตย์นี้เนี่ยจะวิเคราะห์รอบชิงชนะเลิศศึกโคปาอเมริการวมถึงยูโร2020นะครับในเวลา10โมงครึ่งทั้ง2วันเลยเสาร์และอาทิตย์ครับส่วนช่วงหัวค่ำครับไปรับชมรายการนี้ครับรายการสดเกมออนครับเสาร์อาทิตย์นี้เข้ารายการกันตั้งแต่เวลา2ทุ่ม15นาทีเป็นต้นไปก็จะมีแมตช์มันมาให้รับชมกันอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นของรายการนะครับว่าวันนี้เราแรปทั้งรายการอยู่ในทีมของทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นไปจัดเต็มกันได้เลยครับในช่วง Big Issue เราจะมาเริ่มกันที่รวบรวมประตูทุกประตูของทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกโคปาอเมริกา2021นะครับจะเกิดขึ้นกี่ประตูไปติดตามรับชมกันได้เลยครับโดยที่เกมแรกเนี่ยทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับชิลีนะครับและทำได้เพียงแค่เสมอกับชิลีไป1ประตูต่อ1ครับนั่นคือประตูฟรีคิกของเลโอนีเวสซี่นะครับเมื่อสักครู่นี้นี่คือลูกที่2นะครับในเกมที่ชนะอุรุกวัยสบาย 1-0 จากกีโดโรลิเกสนะครับนี่คือลูกที่3ครับชนะปารากวัย 1-0 เช่นกันครับจากปาปูโกเมสในนาทีที่10นะครับเท่ากับว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอาร์เจนตินายิงไปทั้งหมด3ประตูเสีย1นะครับนี่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ๋อขออภัยครับคือนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มมี5ทีมครับทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะโบลิเวียได้4ประตูต่อ1โกเมสยิงเข้าไปก่อนเมสซี่จุดโทษและนี่คือเมสซี่ลูกที่2นะครับในนาทีที่42ก่อนที่จะมาปิดท้ายจากลาตาโรมาร์ติเนสครับลูกนี้ครับชนะโบลิเวียไป4ประตูต่อ1เก็บไปทั้งหมด10คะแนนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาเป็นที่1ของสายครับและนี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายและลูกนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่ครับถ้าเป็นนักเตะคนอื่นอาจจะชิปไปแล้วนะครับแต่เขานิ่งพอที่จะแอสซิสต์ให้กับทางด้านโรดริโกเดอเปายิงเข้าไปครับหลังจากนั้นในครึ่งหลังช่วงท้ายเกมครับอาร์เจนตินามาบวกสกอร์เพิ่มอีก2ลูกครับและก็ดูเมสซี่จ่ายให้กับลาตาโรมาร์ติเนสอย่างเหนือชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ 2-0 ก่อนที่เมสซี่จะมายิงฟรีคิกสุดสวยปิดท้ายในนาทีที่ 90+3 ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติโบลิเวียขอไปครับโคลอมเบียครับจะเตะกันในเวลา8โมงตรงเช้าวันนี้นะครับและมาดูต่อแมตช์คลาสสิกครับในปี1991ครับศึกโคปาอเมริกาเหมือนกันครับทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติโคลอมเบียนะครับต้องบอกว่าระบบการแข่งขันเมื่อก่อนเนี่ยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะไม่มีนะครับจะแบ่งออกเป็นรอบรองเนี่ย4ทีมที่เข้ามาในรอบรอง4ชาติเนี่ยจะแข่งแบบพบกันหมดใครได้แต้มมากสุดก็เป็นแชมป์ไปนะครับนี่เป็นเกมสุดท้ายครับเมื่อสักครู่เนี่ยกาเบียลบาติสตูต้านะครับใครยังจำกันได้หรือเปล่ายิงประตูที่2ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานำโคลอมเบียลูกแรกนั้นเป็นดิเอโกซิเมโอเน่นะครับหม่งเข้าไปโคลอมเบียมาตีไข่แตกครับจากแอนโทนีเดออาบิล่าครับในนาทีที่70แต่สุดท้ายจบลงด้วยสกอร์นี้ครับทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียได้2ประตูต่อ1คว้าแชมป์
โคปาอเมริกาปี1991ไปคอนะครับสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินายังมีแมตช์คลาสสิกของการพบกันระหว่างทีมชาติโคลอมเบียกับอาร์เจนตินาครับแมตช์นี้นี่ต้องบอกว่ามาร์ตินปาเลโมครับไม่น่าจดจำเอาเสียเลยครับยิงจุดโทษลูกแรกพลาดนะครับชนคานก่อนที่อีบานโกโดบ้าจะมีจุดโทษให้กับโคลอมเบียขึ้นนำโคลอมเบียพลาดจุดโทษอีกครั้งนึงครับจากทางด้านของแฮมิลตันลิชาร์ดครับและนี่มีใบแดงเกิดขึ้นด้วยครับโอ้โหครบทุกรสชาตินะครับในเกมนี้เนี่ยเกิดจุดโทษทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับและยิงเข้าแค่ประตูเดียวครับเมื่อสักครู่นี้เป็นใบแดงของฮาเวียร์ซาเนตตินะครับและปาเลโมพลาดจุดโทษครั้งที่2โคลอมเบียมาได้ประตูที่2ครับจากยอนเนียมอนตาโน่นะครับและมอนตาโน่มายิงแบบใบไม้ร่วงเป็นประตูที่2ของเขาและเป็นประตูที่3ของโคลอมเบียนะครับนี่คือศึกโคปาอเมริกา1999และดูมาร์ตินปาเลโมครับพลาดจุดโทษแฮตทริกครับเท่ากับว่าโคลอมเบียชนะอาร์เจนตินาไป3ประตูต่อ0นะครับส่วนช่วงเดอะบิ๊กแมตช์ทูไนท์วันนี้เราจะย้อนกลับไปชมแมตช์ที่ทีมชาติอาร์เจนตินาจะเล่นในรอบแบ่งทีมสุดท้ายนะครับพบกับทีมชาติเอกวาดอร์ครับผลออกมาอย่างที่ทราบกันดีแล้วแต่ไปเรียกน้ำย่อยกันหน่อยดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เจนตินาเล่นดีมากหรือน้อยแค่ไหนไปพบกันได้ในช่วงเดอะบิ๊กแมตช์ทูไนท์ครับ